สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวาดทรงผมแบบสาวหวานนะคะตามที่ได้รับรีเควสต์มานะโอเคไม่รอช้านะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยค่ะทรงแรกนะคะเราจะเริ่มต้นจากการวาดหน้าม้าก่อนค่ะโดยวิธีการวาดหน้าม้าง่ายๆนะคะก็คือตวัดลงแล้วก็ตวัดขึ้นนะคะหรือถ้าใครถนัดในการตวัดลงอย่างเดียวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพอได้หน้าม้าแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาวาดเป็นเปียนะคะเหมือนเป็นการถักเปียวนรอบหัวเหมือนเป็นที่คาดผมค่ะวิธีที่จะทำให้วาดได้ง่ายขึ้นก็คือเอียงองศาประมาณนี้นะคะจะช่วยทำให้วาดได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับเปียของทรงนี้นะคะก็จะวาดด้านบนของเปียเนี่ยมีขนาดที่แคบกว่าด้านล่างเล็กน้อยนะคะก็เป็นไปตามมุมมองของทรงผมค่ะเราก็จะวาดลงมานะคะจนถึงช่วงประมาณหูค่ะหลังจากนั้นนะคะตรงช่วงนี้เนี่ยเราจะวาดเป็นปลายผมธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าสำหรับทรงนี้เนี่ยเราก็จะวาดเหมือนอยู่หลังหูนะคะแล้วก็วาดจรข้างหน้าค่ะโดยทรงผมของสาวหวานนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีลักษณะผมเนี่ยค่อนข้างงุ้มเข้ามากกว่างุ้มออกนะคะผมที่โค้งเข้าเนี่ยก็จะแสดงถึงความนุ่มนวลค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาวาดตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะวาดหูค่ะคือถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบวาดหูนะคะจะวาดเป็นปลายผมเปียธรรมดาก็ได้ค่ะถัดจากด้านบนของผมเปียนะคะเราก็จะวาดหัวในส่วนของด้านหลังค่ะวิธีวาดก็ง่ายๆนะคะวาดโค้งๆออกมาเลยนะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มวาดผมด้านหลังค่ะโดยผมนะคะเราก็จะสอนวาด2แบบสำหรับทรงนี้ค่ะก็คือทรงผมธรรมดาแบบโค้งเข้านะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคาแรคเตอร์สาวหวานเนี่ยมักจะวาดผมยาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ทรงผมสั้นสำหรับสาวหวานก็วาดทรงนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆนะคะสำหรับอีกฝั่งนะคะเราก็จะสอนวาดเป็นแบบสไตล์ผมรอนลงมาเล็กน้อยนะคะโดยวิธีการวาดผมรอนเนี่ยก็ไม่ยากค่ะก็ขีดตามเราลงมาเลยนะคะโค้งลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเหลี่ยมๆลงมาแบบนี้ค่ะให้มันมีความโค้งตรงช่วงปลายเล็กน้อยนะคะแล้วก็วาดเล็กๆโผล่มาแบบนี้ค่ะแล้วก็วาดเหมือนเดิมนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ยังจะรู้สึกว่ารอนเนี่ยมันดูแข็งไปนะคะฉะนั้นเราก็จะมาเติมในส่วนของหัวกับท้ายของตรงนี้นะคะเพื่อให้ดูมีความเป็นผมมากขึ้นค่ะวิธีการนะคะก็ให้ลบหัวลบท้ายออกไปแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็วาดให้มีลักษณะโค้งนะคะทั้งหัวแล้วก็ปลายค่ะลบออกไปเลยนะคะแล้วก็วาดให้มีความโค้งค่ะจากนั้นนะคะก็เติมรายละเอียดของเส้นในส่วนอื่นๆค่ะก็เติมลงไปนะคะตามความเหมาะสมก็จะดูเป็นทรงผมดูเป็นเส้นผมมากขึ้นค่ะเราก็จะเอาวิธีการวาดรอนผมแบบนี้นะคะมาต่อท้ายในส่วนของผมของน้องคนข้างบนนะคะก็จะใช้วิธีการวาดตามนี้เลยค่ะเริ่มจากรอนผมด้านหน้านะคะแล้วก็รอนผมด้านในแล้วก็วาดรอนผมด้านหน้าอีกทีนึงนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะวาดคร่าวๆขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวมาเติมที่หลังกันจากนั้นนะคะก็วาดรอนแบบเดียวกันด้านหลังค่ะวาดสัก 2-3 รอนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะเราก็จะวาดขึ้นมาก่อน1รอนค่ะพอได้ลักษณะเข้าๆแบบนี้แล้วก็ค่อยมาเติมรายละเอียดนะคะ
เหตุผลที่ให้วาดขึ้นมาคร่าวๆก่อนนะคะแล้วก็มาลบหัวลบท้ายแล้วก็ค่อยใส่เป็นแนวโค้งนะคะเพราะว่าการวาดขึ้นมาคร่าวๆก่อนเนี่ยมันจะทำให้เห็นภาพนะคะแล้วก็ทำให้วาดได้ง่ายขึ้นมากกว่าการที่วาดสดๆลงไปเลยค่ะสำหรับมือใหม่นะคะแต่สำหรับคนที่ชำนาญแล้วนะคะจะวาดเป็นแบบเป็นลอนลงมาเลยโดยที่ไม่ต้องมาลบหัวลบท้ายที่หลังก็ได้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเปลี่ยนอีกข้างนึงให้เป็นทรงเดียวกันค่ะวิธีการวาดก็เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าวาดสลับข้างกันค่ะเหมือนเดิมนะคะเราก็จะวาดขึ้นมาเป็นทรงคร่าวๆก่อนโดยเราก็จะวาดขึ้นมาเป็นปอยผม2ปอยค่ะข้างหน้า1ปอยแล้วก็ข้างหลัง1ปอยเช่นเดิมนะคะแล้วก็ล่างขึ้นมาหยาบๆแบบนี้ก่อนพอเห็นภาพคร่าวๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็ค่อยมาจัดการลบหัวท้ายนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นโค้งค่ะเราก็สอนแบบช้าๆนะคะหวังว่าน้องๆที่เป็นมือใหม่เนี่ยจะตามกันทันนะคะก็แนะนำว่าให้ลองวาดหลายๆครั้งดูค่ะนี่นะคะเราก็จะปรับเส้นให้มันเป็นเส้นโค้งๆค่ะก็จะดูเป็นลอนผมมากขึ้นกว่าตอนแรกนะคะตอนนี้นะคะคิดว่าน้องๆ น่าจะวาดลอนผมได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะแอดวานซ์ขึ้นด้วยการเติมลอนผมด้านหลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะวิธีการนะคะก็เหมือนกับการวาดลอนผมปกติแต่ว่าเราจะวาดไม่เต็มนะคะเราจะวาดให้ส่วนหนึ่งเนี่ยถูกทับไว้ค่ะโดยผมด้านหน้านะคะเป็นการซ้อนผมนะคะให้ผมเนี่ยดูมีความหนาดูมีความเป็นวอลลุ่มมากขึ้นค่ะจุดหนึ่งนะคะที่เวลาเราวาดทรงผมเนี่ยต้องไม่ลืมนะคะก็คือผมในส่วนด้านหลังที่อยู่ด้านในค่ะตรงที่เราจะเน้นสีแดงไว้ตรงนี้นะคะก็อย่าลืมวาดกันด้วยค่ะมาต่อทรงที่2กันค่ะเริ่มต้นก็คือเราจะวาดจากผมด้านบนเลยนะคะในลักษณะแหวกข้างค่ะทรงนี้จะเป็นทรงผมยาวนะคะหลังจากที่เราได้ผมลักษณะประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มจากการวาดด้านหน้าค่ะซึ่งผมด้านหน้าเนี่ยหน้าม้านะคะเราจะวาดเป็นทรงถักเปียค่ะก็ให้วาดโค้งลงมาแบบนี้แล้วก็ค่อยวาดเปียนะคะโดยเปียที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีลักษณะแคบเหมือนกับทรงที่แล้วนะคะให้วาดเป็นเปียตามปกติได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะวาดปลายผมด้านหน้าค่ะเครื่องประดับที่เบสิกสำหรับสาวหวานที่สุดนะคะก็คือโบค่ะก็วาดโบแล้วก็วาดเป็นปลายผมลงมานะคะจากนั้นอีกข้างนึงเนี่ยในส่วนของผมที่เหลือเราจะวาดเป็นจอนผมลงมาแบบนี้ค่ะทรงผมสาวหวานส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่ดัดลอนก็ดัดเป็นคลื่นหรือไม่ก็ถักผมเป็นส่วนใหญ่ค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะใช้เรื่องของสีเป็นตัวช่วยนะคะเช่นสีอ่อนเนาะต่อมานะคะเราก็จะมาวาดผมด้านหลังกันค่ะโดยเราก็จะวาดให้มีลักษณะโค้งนะคะเพราะว่าผมเขาจะไขว้จากด้านหนึ่งแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งนะคะส่วนตัวเรานะคะเราคิดว่าทรงผมของสาวหวานเนี่ยถ้ามีเส้นที่เป็นเส้นโค้งเยอะๆนะคะก็จะยิ่งดูอ่อนหวานค่ะอย่างทรงผมที่เรากำลังวาดอยู่นะคะสังเกตว่าจะเป็นเส้นโค้งเข้าแบบนี้เลยนะคะวิธีการวาดก็คือให้วาดเส้นโค้งเข้ามาแบบนี้ค่ะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกรวมถึงด้านนี้ด้วยนะคะก็วาดให้ลักษณะโค้งเข้าเช่นเดียวกันค่ะโดยตอนนี้นะคะเส้นโค้งทั้งสองข้างเนี่ยจะมีลักษณะที่ทับซ้อนกันนะคะตรงนี้วิธีการแก้ก็ไม่ยากค่ะก็แค่ลบเส้นส่วนเกินออกไปนะคะเราก็จะได้ผมในลักษณะที่เป็นธรรมชาติแล้วค่ะก็ให้วาดลงมานะคะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกับม้วนๆนะคะนี่ค่ะก็วาดเป็นเส้นโค้งลงมาเลยพอเราได้ผมลักษณะนี้แล้วนะคะในการโค้งเข้าทั้งด้านนอกด้านในนะแล้วก็จะมาต่อผมม้วนด้านล่างอีกทีนึงค่ะก็ให้วาดลอนผมต่อลงมานะคะจนกระทั่งพอใจนะคะในความยาวเนี่ยแล้วก็ปิดท้ายด้วยปลายผมค่ะพอปิดท้ายด้วยปลายผมแล้วนะคะแล้วก็เติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะพวกเส้นผมด้านบนก็ถือว่าเป็นอันเสร็จทรงนี้แล้วค่ะ
มาต่อกันที่ทรงสุดท้ายนะคะทรงนี้เราก็จะเริ่มจากการวาดโครงหน้าขึ้นมาก่อนค่ะเพราะว่าทรงนี้นะคะเราจะวาดผมแสกกลางตรงกลางนะคะในส่วนของหน้าม้าค่ะเราก็เลยจะวาดโครงหน้าขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อง่ายต่อการกะส่วนของผมค่ะจะเริ่มจากการวาดผมแสกกลางนะคะข้างหน้าทรงนี้นะคะจะเป็นทรงที่รวบผมจากข้างหน้านะคะไปมัดไว้ครึ่งนึงในช่วงบนนะคะแล้วก็ผมข้างล่างเนี่ยก็จะมัดเป็นทวินเทลลงมาค่ะฉะนั้นนะคะผมข้างหน้าที่เรากำลังวาดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราจะวาดให้โค้งไปด้านหลังนะคะแต่ว่าเราจะวาดขึ้นมาแค่นี้ก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะวาดผมด้านบนแสกกลางเช่นเดียวกันค่ะต่อจากนั้นเราก็จะวาดผมด้านหน้าที่เหลือนะคะโค้งเข้าไปในลักษณะไปอยู่ด้านหลังของผมนะคะของหัวนี่นะคะเราจะวาดให้โค้งเข้าไปเลยค่ะเพราะว่าทรงนี้จะเป็นทรงที่แสกแล้วก็ไปมัดอยู่ด้านหลังนะคะมัดรวมแล้วก็วาดโบนะคะเพื่อเพิ่มความน่ารักค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาวาดลอนผมข้างหน้าเล็กน้อยนะคะเป็นจรลงมาบางๆค่ะวาดเป็นเส้นเล็กๆลงมาแบบนี้เลยนะคะวิธีการวาดก็คือวาดเส้นโค้งลงมาก่อนแล้วก็มาเติมบางส่วนนะคะให้มีความหนามากขึ้นค่ะง่ายๆเนาะจากนั้นนะคะในช่วงล่างเนี่ยเราก็จะวาดเป็นทวินเทลฟูๆลงมาค่ะโดยวิธีการวาดผมส่วนนี้นะคะเราก็จะวาดเป็นเส้นโค้งพองๆฟูๆนะคะวาดให้ดูแบบมีลักษณะเหมือนนุ่มฟูเหมือนวิปครีมนะคะซ้อนกันค่ะก็จะวาดในลักษณะเดียวกันนะคะซ้อนทับลงมาจนถึงปลายผมค่ะวาดเหมือนกันนะคะลงมาจากนั้นนะคะเราก็อาจจะใส่เครื่องประดับนะคะเช่นโบลงไปค่ะแล้วก็วาดในส่วนปลายผมนะคะพองๆลงมาเช่นเดียวกันค่ะก็ความพองนะคะอยากพองมากพองน้อยนี่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะแต่เราก็จะวาดแบบนี้นะคะฟูลงมาเนาะแล้วก็ช่วงปลายผมนะคะก็จะเริ่มมีลักษณะที่ฟูน้อยลงนะคะเพราะว่าจำนวนปลายผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะน้อยกว่าช่วงข้างบนค่ะพอวาดข้างนี้เสร็จแล้วนะคะอีกข้างนึงเนี่ยก็ใช้วิธีการวาดเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าสลับข้างนะคะวาดลงมาในลักษณะเป็นเส้นโค้งเข้าหาตัวเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ซ้อนทับกันเหมือนเดิมนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้วาดเครื่องประดับแบบโบนะคะวาดเป็นแค่หนังยางรัดไว้ก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะช่วงล่างของหนังยางเนี่ยผมก็จะฟูออกเช่นเดิมนะคะมันจะหุบเข้าไปแค่ตรงที่ยางรัดเท่านั้นค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะก็ถือเป็นอันว่าเสร็จทรงนี้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะก่อนที่เราจะเสร็จทรงนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องลบรายละเอียดที่ไม่จำเป็นบางส่วนออกไปด้วยค่ะตรงนี้อย่าลืมนะคะค่ะเท่านี้นะคะก็ถือว่าจบการสอนการวาดทรงผมสาวหวาน3ทรงนะคะในวันนี้แล้วค่ะที่เหลือนะคะช่วงท้ายเนี่ยก็จะเป็นการลงสีแบบให้มันมีสีสันนะคะก็สำหรับคนที่สนใจจะดูต่อก็ดูกันได้นะคะค่ะเราก็ได้ไปทำการเติมหน้าตาให้น้องมาแล้วนะคะแล้วก็ตัดเส้นให้มันดูมีความคมมากขึ้นค่ะก่อนที่จะมาลงสีน้ำคร่าวๆนะคะโดยการลงสีครั้งนี้เนี่ยเราก็จะลงแบบขอพูดตามตรงเลยนะว่าลงแบบสบายๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เน้นความสวยงามมากคือลงให้มันมีสีสันหน้าดูนะคะก็จะไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วก็จะไม่มีการอธิบายอะไรนะคะก็ดูกันเพลินๆนะคะสำหรับคนที่สนใจค่ะสำหรับคนที่ชอบการตัดเส้นสไตล์นี้นะคะเราก็เคยทำคลิปแยกไว้แล้วนะคะเรื่องการตัดเส้นยังไงเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้นะคะไม่เดี๋ยวเราจะแปะวิดีโอไว้ตอนท้ายของคลิปนะคะก็ลองกดไปดูกันได้นะคะและเช่นเดิมนะคะเราก็ขออนุญาตฝากช่องนี้ไว้นะคะใครที่ยังไม่กดติดตามให้เราเนี่ยสามารถกดติดตามเราได้นะคะเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาค่ะก็สำหรับคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะและคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับปีนี้นะคะป
ปี2020นะคะโอ้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะพี่หน้าก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเช่นเดิมนะคะยังไงถ้าอยากให้สอนวาดอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะถ้าเราสอนวาดได้เราจะสอนวาดแน่นอนค่ะก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามีใครดูมาจนถึงท้ายคลิปนี้ไหมนะคะสำหรับช่องนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆถ้ายังทำได้นะคะถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็คือเราไม่มีเวลาทำค่ะในช่วงปีนี้นะคะเราก็ได้รับคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆมากมายนะคะคอมเมนต์ที่ไม่ดีก็มีบ้างแต่ว่าเราก็ถือคติว่าสิ่งใดๆนะคะแล้วแต่ใจคนนะก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยละกันนะคะเราก็จะโฟกัสแค่คอมเมนต์ดีๆนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจเรามาเสมอนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ Merry Christmas and Happy New Year นะคะสุขสันต์วันปีใหม่อาเกะโอเมะล่วงหน้าเลยนะคะ
บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ปีหน้านะคะ まだ来てるかい？いつもね、太鼓言った時は、手ねけ使ったばかりから、今ちょっとフースケ使いたいね。今年、どうもありがとう。見てくれたから、これからもよろしくね。またね。あけおめ。